เมื่อเวลานี้นั้น l อลก็ได้ทําการปล่อยโปสเตอร์ออกมาเรามาดูกันซิว่าโปสเตอร์นี้ได้บอกอะไรเราบ้างอย่างแรกเลยก็คือวายกับเคทลินเจ้าหน้าที่ตํารวจแห่งเมืองพิวโทเวอร์ซึ่งวายนั้นเป็นผู้ที่มีจิตใจสง่างามและใจกว้างบ้านเกิดของเธอนั้นอยู่ซอนเธอนั้นใช้ชีวิตยอยู่ขี้ข้างถนนแ้ะสองคนนั้นมีความแตกต่างทานสถานะและบุคลิกภาพแต่ั้งสองคนนั้นก็ได้ควา้ารูมือกันเป็นอย่างดีในการสืบสวนคดีพวกเขานนั้นสามารถเจาเชยจุดอ่อนของซึ่งกันและกันได้ซึ่งในภาพลักนั้นวายนั้นเป็นหญิง กันเด่นชัดมากยิ่งขึ้นในสมัยที่พวกเขาทั้งสองคนนั้นร่กมกันต่อสู้กับเหล่าสัตว์ร้ายแห่งเมืองซอนซึ่งแคทลินเธอก็ไม่ได้มีแนวโน้มที่จะปฏิเสธวายเลยแม้แต่น้อยในทางกลับกันแคทลินนั้นมีสถานะค่อนข้างที่จะเป็นไบโพล่ามีอารมณ์แปรปรวนเพราะว่าเธอนั้นก็มักจะเผชิญหน้ากับแนวทางที่ไม่ตรงกันกับเจสอยู่บ่อยๆในขณะเดียวกันสถานะของทั้งสองคนนั้นก็ยังคุมเคือเนื่องจากความรุนแรงของสมรภูมิทั้งสองเมืองแต่อย่างไรเสียก็ตามครับผมถ้าแคทลินและก็วายนะเคยได้รับสกินคคู่่ัันมา้ว์ซึงงพสธ ว่ากันว่านั้นจะได้เปิดเผยกันมากขึ้นอย่างแน่นอนในอาเค n e นซีซั่น2นะ เนื้อหาต่อมาในโปสเตอร์ครับจะเป็นเรื่องราวของทางทวิเต็ดเฟดกับทางเกฟทั้งสองคน,นครับเป็นหุ้นส่วนกันมาหลายปีแต่ในภายหลังนะครับก็พบว่าเกฟนั้นได้ติดคุกเองเนื่องจากเหตุการณ์ในไบร์วอเตอร์ซึ่งหลายคนนะครับก็สงสัยว่าทั้งสองคนนี้นั้นเป็นคู่รักกันหรือไม่เพราะว่าได้มีฉากนะครับที่ทวิเต็ดเฟดนั้นพยายามที่จะช่วยเหลือเกฟแม้ว่าในเวลานั้นเองทางเกฟกับทางนะทวิเต็ดเฟดทั้งสองคนนั้นมีความสัมพันธ์ที่เป็นศัตรูกันก็ตามแต่ว่าทางทวิเต็ดเฟดนั้นก็ยังสละความปลอดองเง่เในวนววน้นจาจลด ่อมานะครับทางไรอดนั้นก็ได้ทําการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของทั้งสองคนนี้ให้มีความคุมเครือขึ้นมาเล็กน้อยให้ทั้งสองคนนี้นะครับมีความสัมพันธ์ฉันคู่รักคู่แค้นกันมากยิ่งขึ้นพราะมีอยู่ครั้งหนึ่งนะครับที่เกรฟนั้นได้รับว่าจ้างแห่เข้าไปในโรงงานแห่งหนึ่งซึ่งเขานะครับก็ได้พบกับเพื่อนเก่าของเขาอย่างทวิตเตอร์เฟดทั้งสองคนนะครับจะได้ทําการต่อสู้กันในทันทีซึ่งนี่ก็เป็นการแสดงให้เห็นครับว่าความสัมพันธ์ของทั้งสองคนนี้เหมือนคู่รักคู่แค้นเกอาเสียมากๆเลยทั้งสองคนนั้นต่างก็ทรยศซึ่งกันและกันอย่างนําไปท่วนโดยภาพต่อมาที่ปรากฏในโปสเตอร์นะครับก็คือนามิซึ่งก็จะแสดงให้เห็นครับว่าทางนามิกับทางวานั้นมีความสนิทชิดเชื้อกันเป็นอย่างมากหรือว่าเป็นพันธมิตร โดเยเฉพาะอย่างยิ่งยาที่พวกเขาได้จับคู่กันตอนเล่นเกมนั่นเองซึ่งนามีนั้นเป็นชนเผ่าหนึ่งของเนตรีเธอนั้นได้อาศัยอยู่กับเนตรีมาสาักพักหนึ่งแล้วเธอนะครับได้ทำการปิดบ,บางความรักที่เธอนั้นมีต่อเนตรี แสดงความจริงใจและความอบอุ่นออกมาแต่สิ่งนี้ก็ทาให้เดรีนั้นสื่อหนักใจเล็กน้อยฟินเลระของนิดารีกับนีโคทั้งสองคนนั้นมักจะแสดงความรู้สึกต่อซึ่งกันและการผ่านบทเพลงนิดาลีนั้นชอบนีโคไปอย่างมากแม้ว่าจะแสดงออกไม่เก่งก็ตามทั้งคู่นั้นเป็นผู้นําในความรับผิดชอบของตัวเองแม้ว่านิดาลีนั้นจะไม่สามารถพานนโคไปที่อื่นได้นีโคนั้นก็ได้ทําการร้อนิดาลีกลับมาด้วยเช่นเดียวกันรอการพบกันอีกครั้งของทั้งสองคนภาพลักษณ์ของคู่นี้นั้นเรียบง่ายและใจดีเป็นส นั้นจะเป็นชนชั้นสูงที่ตกต่ําก็ตามแต่ในท้ายที่สุดแล้วเธอจะเป็นต้องหวนคืนสู่ชนชั้นสูงอยู่ดีและเรื่องราวสุดท้ายครับจะเป็นเรื่องราวของเลวซึ่งเลวนะครับได้ถูกเลอบองล่อลวงให้ส่งเลวนะั้นไปทําการฝึกอบรมนั่นเองเลอบองนั้นได้สละชีวิตมากมายเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่เลวแต่เลวนั้นรู้สึกกังวลกับพลังอสุพล,พลังที่สร้างขึ้นมาจากการเสียสละมากมายในเวลาเดียวกันเธอนนะั้ก็พยายามอย่างเต็มที่ที่จะหลบหนีจากการควบคุมของแบ็กโลสเดนั้นแต่ที่เธอยังเด็กนั้นเธอนั้นมีประสบการณ์มากมายเกินกว่าอายุเสียมากเดวนั้นเป็นคนที่ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตัวเองนั้นต้องการอะไรปัจจุบันเลนั้นไม่มีเส้นทางรักไปของตัวเองอย่างไรเสียก็ตามความ สึกของเรียก็แสดงออกผ่านสีหน้าในโปสเตอร์แล้วครับโด o n a t ม่ได้ทางช่องทางตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยครับหรืออยากจะสนับสนุนช่องทางอื่นก็ใต้เดสคริปชัน cription, คลิปนี้เ,เลยครับช่วงนี้ขอขายของเยอะหน่อยครับเพราะว่าจะหาทุนไปเดินงานสัปดาห์หนังสือ